ี้ยงสุนัขอย่างใกล้ชิดนะคะก็คือนำสุนัขขึ้นไปนอนบนเตียงสุนัขของทั้งคู่มีอาการตุ่มขึ้นที่ท้องทวารหนักคล้ายๆกับที่พบในมนุษย์เลยแต่อาการไม่หนักค่ะเมื่อทำการตรวจสอบไวรัสจากตุ่มแผลของทั้งสุนัขและเจ้าของก็พบว่าเป็นไวรัสฝีดาดลิงสายพันธุ์เดียวกันก็คือเกรด B.1เนื่องจากไวรัสฝีดาดลิงยังไม่เคยพบในสุนัขและอาการของสุนัขที่ออกมาก็คล้ายกับที่พบในมนุษย์นะคะทำให้เป็นไปได้สูงหากว่าสุนัขเป็นโฮสต์ที่รับเชื้อแล้วมีอาการป่วยไม่ได้เป็นแหล่งรังโรคที่แพร่เชื้อให้กับสัตว์อื่นรายงานนี้นับว่าเป็นข้อมูลชิ้นแรกเลยนะคะที่บอกว่าฝีดาดลิงมีโฮสต์ได้หลากหลายมากกว่าที่รายงานมาในอดีตค่ะโดยตอนนี้ยังไม่มีรายงานนะคะว่าไวรัสสามารถแพร่จากสุนัขไปหาคนได้หรือไม่จึงไม่ควรรีบตัดสินสุนัขและประเด็นสำคัญก็คือสุนัขติดไวรัสได้จากการสัมผัสใกล้ชิดดังนั้นนะคะวิธีในการป้องกันเบื้องต้นเลยถ้าเกิดว่าเราเนี่ยเลี้ยงมีสัตว์เลี้ยงอยู่แล้วรู้ว่าตัวเองเสี่ยงหรือว่าป่วยก็ควรจะแยกสัตว์เลี้ยง